วัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศตุรกีนะคะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายไว้เมื่อหลายวันมาแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งจะมีโอกาสได้ตัดคลิปเสร็จแล้วก็เอามาลงในวันนี้นะคะเมื่อวันนั้นนะคะอิงไปร่วมงานสุนัตมานะคะทุกคนเป็นการเฉลิมฉลองหลังจากคลิปของเด็กผู้ชายในประเทศตุรกีค่ะก็เลยถือโอกาสเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆให้ได้ชมกันนะคะว่าในงานนั้นเขาทําอะไรกันบ้างค่ะเริ่มต้นการเดินทางของเราในวันนั้นนะคะเราก็เลือกที่จะนั่งแท็กซี่กันไปนะคะเพราะว่าพ่อๆก็คือตั้งใจที่จะไปดื่มเลยค่ะเป็นงานของคนสนิทในครอบครัวของพวกเรานะตอนนี้พวกเราก็เดินทางมาถึงซาลอนแล้วค่ะซาลอนที่นี่ก็คือห้องจัดงานนะคะหน้าประตูทางเข้าซาลอนนะคะก็จะมีดอกไม้แบบนี้นะคะที่ลักษณะเหมือนเป็นพวงหรีดบ้านเราค่ะแต่จริงๆคือไม่ใช่พวงหรีดนะทุกคนเป็นช่อดอกไม้แสดงความยินดีในงานรื่นเริงต่างๆค่ะพอเดินผ่านประตูเข้ามานะคะก็จะมีพนักงานคอยยืนให้บริการอยู่ค่ะพนักงานก็จะถามเรานะคะว่าไปร่วมงานของใครนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าอยู่ชั้นไหนค่ะพอขึ้นมาถึงบริเวณหน้างานนะคะก็จะมีช่างภาพคอยยืนถ่ายรูปแขกที่มาร่วมงานอยู่ค่ะหลังจากนั้นเดินเข้ามาในงานนะคะก็จะเจอเจ้าภาพยืนคอยต้อนรับแขกกันอยู่ค่ะเราก็กล่าวคำทักทายเจ้าภาพนะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการนะคะแจ้งชื่อว่าเราชื่ออะไรนะคะเขาก็จะพามานั่งที่โต๊ะค่ะมาถึงที่โต๊ะพ่อปู่แม่ย่าก็นั่งรออยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นก็เตรียมทองค่ะเขียนชงเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะพ่อก็ให้2กรัมค่ะแล้วก็พ่อปู่แม่ย่าก็จะให้2กรัมด้วยค่ะเมื่อ2ปีที่แล้วตอนเราจัดงานแต่งนะคะเขาก็มางานแต่งเราแล้วก็ให้เรา2กรัมค่ะงานนี้เราก็จะต้องให้เขากลับ2กรัมนะคะแล้วก็พ่อปู่แม่ย่าให้เผื่ออนาคตไว้อีก2กรัมเผื่อว่าเราจะมีลูกชายด้วยค่ะเพราะหากว่าเรามีลูกชายนะคะก็จะจัดงานประมาณนี้เช่นกันค่ะตอนนั้นก็จะเป็นช่วงเวลา2ทุ่มกว่านะคะแขกก็จะเริ่มทยอยมาแล้วค่ะงานนี้ก็จะเป็นงานไม่ได้ใหญ่นะคะทุกคนแขกแค่ประมาณ200คนค่ะเป็นงานค่อนข้าง private นะคะเขาก็จะเชิญแค่แขกที่สนิทเท่านั้นค่ะอาหารและเครื่องดื่มของเขาก็จัดเต็มสตรีมเลยค่ะมีอาหารอยู่ประมาณ 4-5 อย่างนะคะแล้วก็จะมีของหวานเป็นเค้กด้วยนะคะแต่ว่าอิงไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะคะทุกคนเนื่องจากว่ามันมีบางช่วงที่อิงพาน้องไปเข้าเต้าแล้วก็พาน้องไปเดินเล่นอะไรแบบนี้ค่ะส่วนเครื่องดื่มของเขาก็มีตั้งแต่น้ำเปล่าน้ำอัดลมน้ำผลไม้แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยค่ะก็คือจัดมาแบบเต็มสตรีมสุดๆหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปิดตัวน้องผู้ชายที่คลิปนะคะทุกคนค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของน้องออกมาแบบนี้เลยค่ะน้องก็จะมีความแต่งตัวเป็นเจ้าชายนะคะทุกคนคือดูแล้วแบบโอ้โหอลังมากส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็จะเดินออกมาฟิลบ่าวสาวเลยค่ะแล้วก็โบกมือทักทายแขกที่มาร่วมในงานนะคะงานนี้ก็จะเป็นงานเฉลิมฉลองหลังจากที่น้องคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งพิธีการในการคลิปนั้นอิงก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันนะคะยังไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นแบบไหนค่ะหลังจากที่เปิดตัวน้องออกมาแล้วนะคะน้องก็จะทําการกล่าวคําต้อนรับแขกนะคะแล้วก็ขอบคุณแขกที่มาร่วมในงานค่ะแล้วน้องก็ส่งต่อให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนเต้นรําเปิดงานนะคะอารมณ์ตอนนั้นก็คือเป็นฟิลแบบงานแต่งงานดีๆนี่เองเลยทุกคนเราก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าแต่ละบ้านการจัดงานเฉลิมฉลองนี้อาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะเพราะว่าส่วนตัวก็คือตั้งแต่อิงย้ายมาอยู่ตุรกีเกือบ3ปีแล้วนะคะอิงก็เคยมางานแบบนี้2งานนะคะแล้วก็เคยไปอีก1งานก็คือจะอยู่ในหมู่บ้านนะคะจัดงานภายในหมู่บ้านค่ะเชิญแค่แขกในหมู่บ้านแล้วก็จะไม่มีเอาอาหารแบบนี้นะคะทุกคนค่ะเขาก็จะมีแบบเป็นขนมปังซองเค้กซองอะไรแบบนี้ค่ะเอามาแจกให้กับแขกที่มาร่วมในงานนะคะเราก็จะไม่ได้มีโต๊ะเก้าอี้แบบนี้นะคะแต่จะเป็นการแบบนั่งเก้าอี้พลาสติกอะค่ะนั่งเรียงเป็นแถวๆกันนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ตรงกลางนะคะสําหรับเปิดตัวน้องออกมานะคะแล้วก็เต้นรําร่วมสนุกสนานกันแบบนี้ละค่ะและแน่นอนนะคะว่าการจัดงานแบบนั้นประหยัดกว่าการจัดงานแบบนี้เยอะมากแต่ก็นั่นละค่ะอย่างที่บอกไปว่าแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวก็มีการจัดแตกต่างกันออกไปค่ะตัดภาพมาเล่าบรรยากาศในงานกันต่อนะคะหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องเต้นรําเปิดงานกันเสร็จแล้วนะคะก็จะทําการตัดเค้กแล้วก็ป้อนเค้กให้กับน้องค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยของเด็กๆที่มาร่วมในงานนะคะจะมีการปล่อยลูกโป่งลงมาแบบนี้เลยนะคะให้เด็กๆได้ร่วมสนุกสนานเล่นกันค่ะบรรยากาศตอนนั้นก็คือเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะของเด็กๆค่ะในส่วนของลูกสาวอิงนะคะก็คือมองตาไม่กระพริบเลยทุกคนนางตื่นเต้นมากปกติน้องก็จะได้เห็นแค่ในแฟลชการ์ดนะคะทุกคนค่ะรอบนี้ก็คือมาเห็นของจริงแล้วค่ะในงานเขาก็เปิดเพลงให้เด็กๆเล่นกันอยู่ประมาณ2เพลงนะคะหลังจากจบ2เพลงก็คือจะหมดรอบของเด็กๆเลยค่ะเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ของห้องจัดงานนะคะก็จัดเตรียมเคลียร์สถานที่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการมอบเงินมอบทองให้กับน้องนะคะการติดเงินติดทองในงานสุนัตนี้นะคะก็คือจะเป็นอารมณ์เดียวกันกับการติดเงินติดทองให้กับคู่บ่าวสาวที่จัดงานแต่งในตุรกีเลยค่ะน้องก็จะยืนคู่กับคุณพ่อคุณแม่รอแขกในงานค่อยๆเดินมาติดให้ทีละคนแบบนี้นะคะแขกที่มาร่วมในงานก็จะทยอยเข้ามาต่อแถวกันแบบนี้นะคะแล้วก็เข้าไปติดเงินติดทองให้กับน้องค่ะหากคุณพ่อคุณแม่ของน้องไปงานอื่น
แล้วติดทองให้เขานะคะเขาก็จะกลับมาติดทองให้กับน้องเช่นกันค่ะหรือถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ของน้องไปงานอื่นแล้วติดเงินให้กับเขานะคะเขาก็จะกลับมาติดเงินให้กับน้องเช่นกันค่ะให้อะไรเขาไปเขาก็ให้เรากลับประมาณนั้นเลยค่ะในระหว่างที่คนอื่นกำลังต่อแถวอยู่นั้นนะคะพวกเราก็นั่งทานอาหารกันไปเรื่อยๆค่ะภายในงานก็คือจะเปิดเพลงเบาๆคลอไปเรื่อยๆเลยค่ะหลังจากที่คนต่อแถวเริ่มเบาลงแล้วนะคะพวกเราก็ไปต่อแถวกันต่อเลยค่ะงานนี้พ่อปู่ก็คืออุ้มหลานอวดหนักมากทุกคนบรรยากาศตอนที่เข้าไปติดเงินติดทองให้กับน้องนะคะคุณพ่อคุณแม่ของน้องก็จะทักทายกับแขกนะคะแล้วก็แบบก็พูดคุยกันนิดๆหน่อยๆอะไรแบบนี้แหละค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันค่ะทุกคนสังเกตดูที่คอน้องนะคะแดงๆนั้นก็คือทองทั้งนั้นเลยนะคะทองที่ติดให้กับน้องก็จะเป็นทองกรัม 22K นะคะลักษณะก็คือจะเป็นเหรียญกลมๆค่ะอาจจะเป็น1กรัม2กรัมหรือว่ามากกว่านั้นก็แล้วแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องนะคะเคยไปงานอื่นแล้วให้เท่าไหร่นะคะเขาก็จะกลับมาให้เท่านั้นตามที่ได้เล่าไปก่อนหน้านี้ค่ะหลังจากติดเงินติดทองเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นการเต้นรำเพลงช้าค่ะจบจากเพลงช้านะคะก็จะเป็นรอบเหมาเต้นรำเพลงเร็วกันต่อเลยค่ะจะบอกว่าคนตุรกีชอบเต้นรำมากทุกคนมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยกลางคนหรือว่าผู้ใหญ่ก็คือเต็มที่กับทุกงานจริงๆค่ะแล้วคือที่สนุกไปกว่านั้นนะคะงานนี้ก็คือมี after party ด้วยนะคะจะมีวงดนตรีสดมาเล่นกันเลยค่ะแต่ว่าในระหว่างนี้จะเป็นการเปิดเพลงไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ของน้องกำลังไปเปลี่ยนชุดอยู่ค่ะส่วนอิงก็คือเลือกที่จะกลับบ้านก่อนนะคะตอนนั้นเป็นเวลา5 ทุ่มแล้วค่ะน้องก็คือหลับไปแล้วสงสารน้องนะคะส่วนสามีเขาก็ตั้งใจไว้แล้วว่าเลิกงานเท่านั้นถึงจะกลับนะคะเพราะว่าตอนงานแต่งเรานะคะคุณพ่อคุณแม่ของน้องก็คือเต็มที่มากอยู่ยันเลิกงานเลยเช่นกันค่ะอิงก็นั่งแท็กซี่กลับบ้านกับลูก2 คนค่ะคลิปนี้อิงก็เก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะคะหากชอบไลฟ์สไตล์ชีวิตครอบครัวของพวกเราก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ